สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องประสบการณ์ภายในสวัสดีธรรมทายาททุกท่านก่อนอื่นหลวงพี่ก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนก่อนนะวันนี้เราจะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันนะจะได้มาศึกษาธรรมะประพฤติปฏิบัติธรรมในหัวข้อเรื่องการเห็นการวางใจอารมณ์สบายและก็ประสบการณ์ภายในของการปฏิบัติธรรมวัตถุประสงค์โดยแท้จริงของการบวชของเราเนี่ยที่แท้จริงก็คือการทำมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นนะการขจัดกิเลสอาสวะในตัวเราให้หมดไปแล้วก็ทำมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราการบรรลุธรรมที่พระตัมมาเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้นะมีทั้งหมด4แบบนะจะเรื่องการบรรลุมรรคผลนิพพานแบบแรกถ้าเรียกว่าทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาคือปฏิบัติลำบากแต่บรรลุเร็วแบบที่สองนี่ถ้าตรัสว่าทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติลำบากแต่บรรลุช้าหรือบรรลุยากแบบที่สามนี่สุขขาปฏิปทาทันตาพิญญาปฏิบัติสะดวกบรรลุช้านะเวทีสี่ที่สุขขาปฏิปทาขิปปาปัญญาปฏิบัติสะดวกแต่บรรลุธรรมอย่างรวดเร็วนะโดยการบรรลุผลนิพพานก็มีด้วยกันทั้งหมด4แบบนี้แหละของเรานี่จะเอาแบบไหนดีแบบไหนดีจ๊ะเอาแบบบรรลุช้าหรือบรรลุเร็วบรรลุเร็วนะอ๋อไม่เอาแบบบรรลุช้าๆนะแบบบรรลุช้านี่โอ้ต้องเข้าป่าเข้าเขาปฏิบัติผลนิพพานได้ก็โดนเสือกินบ้างก็มีไปบรรลุธรรมในปากเสือก็มีอย่างนี้เอาไหมครับเอาไม่เลยไม่เอานะโอ้เอาแบบสบายๆนะตามคำสอนของพระเดชหลวงปู่ปากน้ำหลวงพ่อธรรมชโยนั่งครูไม่ใหญ่ที่สอนพวกเราเนี่ยก็บรรลุธรรมอย่างง่ายๆสบายก็แบบที่4น่ะสุขาปฏิปทาขิปปาปัญญาคือปฏิบัติสะดวกและก็บรรลุธรรมอย่างรวดเร็ววิธีการของการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วมีมากมายหลายอย่างนะโดยการสอนให้ประพฤติปฏิบัติธรรมลองพิจารณาสรุปหลักใหญ่ๆของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงธรรมอย่างแรกก็คือการนึกถึงดวงแก้วและองค์พระนะเป็นบริกรรมนิมิตเพื่อใจของเราสงบให้ใจหยุดนิ่งแล้วก็เข้าถึงธรรมอย่างที่สองคือไม่นึกอะไรเลยนะไม่ต้องนึกอะไรเลยไม่ต้องกังวลเรื่องความเห็นว่าเราจะเห็นหรือไม่เห็นนะเรามาดูอย่างแรกก่อนอย่างแรกคือเรานึกเห็นเริ่มต้นจากนึกถึงดวงแก้วและองค์พระเป็นบริกรรมนิมิตถ้าเราชอบที่จะนึกถ้าเราชอบที่จะนึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระก็ตามเนี่ยเป็นบริกรรมนิมิตก็ให้เรานึกนะหมายความว่าถ้าเราชอบที่จะนึกก็ให้เรานึกถ้าเราไม่ชอบนึกก็อย่าไปนึกนะขึ้นอยู่กับความสมัครใจความชอบของเราว่าเราชอบไหมถ้าเราชอบก็ให้เรานึกดวงแก้วองค์พระเป็นบริกรรมนิมิตถ้าเราไม่ชอบก็อย่าไปนึกนะตรงนี้ถามว่าใครเป็นผู้ที่จะบอกกับเราได้ตัวเราเองจะบอกเองนะฮะนะตัวของเราเองเนี่ยจะบอกกับตัวเองว่าเราเนี่ยชอบประเภทไหนนะไม่มีใครตอบเราได้นะเราตอบเราเองนะถ้าเรานึกแล้วเนี่ยมันตึงมันเครียดมันไม่มีความสุขในการปฏิบัติธรรมก็อย่าไปนึกนะอย่าไปนึกเลยก็ให้วางใจนิ่งเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเรานึกแล้วเราสบายมันไม่ฟุ้งมันสงบใจหยุดนิ่งง่าย
ันนี้ก็เหมาะกับเราอันนี้ก็ควรจะนึกนี่ในกรณีเรานึกนี่ก็คือนึกอย่างง่ายๆนึกสบายๆนึกเหมือนกับที่เรานึกถึงเรื่องราวต่างๆทั่วๆไปเช่นเรานึกถึงนึกถึงตู้เย็นที่บ้านของเรานึกได้ไหมครับตู้เย็นที่บ้านนึกได้ไหมเอ่ยได้นะฮะนึกถึงทีวีที่บ้านนึกได้ไหมได้นะฮะทุกคนจะนึกได้หมดเลยนึกถึงกะละมังซักผ้าได้ไหมฮะได้นะนึกง่ายไหมเอ่ยง่ายไหมง่ายนึกถึงแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่อะไรต่างที่เราเคยนึกถึงทั่วๆไปเราจะไม่ใช้วิธีการที่ยุ่งยากอะไรเลยเราใช้วิธีการที่ง่ายๆแล้วก็ธรรมชาติปกติที่เราเคยนึกอย่างไรเราก็นึกอย่างนั้นแหละเช่นเดียวกับที่เรานึกถึงดวงแก้วนึกถึงองค์พระที่เราจะนึกน้อมนำตั้งเป็นบริกรรมในมิตรในการปฏิบัติธรรมก็นึกเหมือนกันใช้วิธีการเดียวกันอย่าไปนึกด้วยความยากลำบากหรือไปเค้นภาพนะไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องไม่เอานะนึกง่ายๆเช่นเรื่องราวที่เรานึกถึงธรรมชาติอย่างนั้นแหละนึกทั่วไปอย่างนั้นทีนี้เวลาเรานึกแล้วเนี่ยมันก็เห็นเนี่ยมันเป็นความเห็นทางใจที่เรียกว่ามโนภาพทันทีเรานึกปุ๊บมันจะไม่ชัดทันทีนี่นะนี่ต้องความเข้าใจนี้ก่อนนะคือเวลาที่เรานึกปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ชัดเจนทันทีคำว่าชัดเจนนี้คือเหมือนที่เราลืมตาเห็นเหมือนที่เราลืมตาเห็นดูดวงแก้วองค์พระด้วยตาเนื้ออย่างนี้นะถ้าเราดูดวงแก้วเราดูด้วยตาเนื้อเราเห็นเราลืมตาปุ๊บเราเห็นชัดเจนทันที100%ถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยแต่ที่เราหลับตาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ชัดเจน100%ทันทีมันเป็นการนึกด้วยใจเห็นด้วยใจนึกในมโนภาพทางใจมันจะค่อยๆเห็นตรงนี้นะต้องทำเข้าใจนี้ก่อนนะมันจะค่อยๆเห็นถามว่าคนที่นึกแล้วเห็นเลยชัดเจนทีละมีไหมมีเหมือนกันนะแต่ว่าสัก100 คน1,000 คนเนี่ยอาจจะมีสัก1 คนอาจจะมีนะฮะมี1 คนอยู่ในจำนวน100 คน1,000 คนนั้นคือทันทีที่เขาหลับตาปุ๊บเขานึกถึงนกแก้วปั๊บหรือนึกถึงองค์พระปุ๊บเลยเนี่ยเขาจะเห็นชัดเจนเหมือนลืมตาเห็นเลยมีไหมมีแต่ว่าน้อยมากอย่างที่บอกไปเนี่ย100 คนอาจจะเจอสัก1 คนหรือ1,000 คนก็อาจจะมีในจำนวนนั้น1 คนมีเหมือนกันนะแต่โดยมากแล้วเนี่ยเรียกว่า 99.99% เลยคือจะเริ่มต้นจากค่อยๆเห็นทางนั้นเลยนะตรงนี้นะต้องทำความเข้าใจนี้นะทันทีเราหลับตาแล้วเรานึกถึงดวงแก้วองค์พระเราเห็นไม่ชัดเจนถามว่าถูกไหมเอ่ยถูกไหมฮะถูกต้องเห็น 1% ถือว่าถูกต้องนะเห็นเพียงแค่ 1% ของลืมตาเห็นนะถูกไหมถูกต้องแล้วการเห็นเริ่มต้นจากตรงนี้เห็นในมโนภาพเห็นทางใจนะเห็นที่เราว่าอิมเมจินไปเนี่ยคือการเห็นอย่างนี้เราก็จะดูดวงแก้วที่เรานึกเห็น 1% เนี้ยไปเรื่อยๆนึกแล้วก็ประคองใจด้วยอารมณ์ที่สบายนะทำใจหยุดนิ่งประคองดูดวงแก้วใสๆไปเรื่อยๆเมื่อเราประคองใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นก็คือใจของเราจะมาเกาะเกี่ยวอยู่กับดวงแก้วหรือองค์พระก็ตามนะก็จะมาตั้งมั่นจะดั้งสมาธิเริ่มก่อตัวขึ้นแทนที่จะไปนึกถึงเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องคนมันก็จะมาอยู่กับเรื่องดวงแก้วใสๆนะองค์พระใสๆเราก็จะมาคุ้นกับดวงแก้วและองค์พระจนกระทั่งดวงแก้วองค์พระของเราเนี่ยจะเห็นมากกว่าหายคือใหม่ๆเนี่ยเราเห็นบ้างแล้วก็หายบ้างโดยมากจะหายมากกว่าเห็นนะฮะนะโดยมากเนี่ยหายมากกว่าเห็นพอมีสติรู้ตัวก็กลับมาเห็นใหม่แต่ก็เห็น 1% เหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นจาก 1% เป็น 2% 3% 5% เป็น 10% แล้วค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะฮะตัวนี้นะ
ขึ้นอยู่ว่าใจเราสงบขึ้นไหมอารมณ์สบายก่อตัวขึ้นไหมนะใจก็สงบหยุดนิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิมากขึ้นดวงแก้วใสๆองค์พระใสๆก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นนะค่อยๆสว่างขึ้นนะทีละ 5% 10% 20% นะ 50% ค่อยๆชัดไปเรื่อยๆเลยจะร่างชัดเจนเหมือนเราลืมตาเห็นคือเรียกว่า 100% เหมือนเรามองดูข้างนอกอย่างไรเนี่ยเห็นข้างในก็อย่างนั้นเหมือนกันดูข้างนอกด้วยตาเราเห็นด้วยตาเนื้อชัดเจนอย่างไรเวลาหลับตาแล้วมันก็เห็นอย่างนั้นเห็นชัดเหมือนกันเลยนี่เรียกว่าเห็น 100% แต่อย่างนี้เนี่ยเราประคองใจไปเรื่อยๆมันจะติดศูนย์กลางกายเลยนะจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะพูดจะทำเหยียดแขนคู่แขนจะอยู่ในอะไรบทใดก็แล้วแต่ที่เราฝึกด้วยใจที่หยุดที่นิ่งที่มีดวงแก้วของพระที่กลางสุดท้ายจะติดกลางสุดท้ายตลอดเวลาเลยเดินไปเราก็เห็นดวงนั่งเราก็เห็นยืนเราก็เห็นเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารเราเห็นตลอดนะดวงแก้วองค์พระจะอยู่ที่กลางสุดท้ายเราตลอดชัดเหมือนลืมตาเห็นเลยแล้วติดที่กลางสุดท้ายตลอดเวลาทั้งหลับตาแล้วก็ลืมตานะลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นนะอย่างนี้ในทางปริยัติเรียกว่าอุกหะนิมิตคือนิมิตติดตานะจะหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินก็เห็นตลอดเวลาเลยมันเรียกว่าจะอยู่กับเราตลอดเวลานะหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นนั่งนอนยืนเห็นตลอดเรียกว่าอุกหะนิมิตถ้าเราฝึกงี้ต่อไปเรื่อยๆเป็นไงใจเราก็จะนิ่งนิ่งนิ่งละเอียดไปเรื่อยๆเลยพร้อมกับดวงแก้วก็จะใสจะสว่างเจิดจ้าขึ้นแล้วมีชีวิตชีวานะดวงแก้วเนี่ยจะเป็นดวงแก้วตายๆเริ่มเป็นดวงแก้วที่มีชีวิตเป็นดวงแก้วเหมือนดวงแก้วเป็นๆนั้นนะดวงแก้วจะเริ่มมีชีวิตจะใสจะสว่างจะกระจ่างแล้วก็อยู่ในภาวะที่เรามีความรู้สึกว่าชัดเจนยิ่งกว่าลืมตาเห็นมีการเห็นด้วยใจนี่จะมีอนุภาพมากๆเลยจะแตกต่างที่เราลืมตาเนื้อดูเวลาลืมตาเนื้อดูเนี่ยเราเห็นว่าดวงแก้วก็ชัดขนาดนี้ดวงพระที่เราเห็นเนี่ยเราก็ดูว่ามันก็ชัดขนาดนี้แต่เวลาเราเห็นด้วยใจที่ใจมันสงบที่มันหยุดมันนิ่งแล้วมันชัดยิ่งกว่าลืมตาเห็นนะมันยิ่งกว่าลืมตาเห็นมันเห็นแม้แต่ละเอียดถ้าเป็นองค์พระเราก็เห็นแม้แต่ละเอียดขององค์พระได้นั่นคือชัดยิ่งกว่าลืมตาเห็นถ้าเราฝึกงี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจากดวงแก้วใสๆองค์พระใสจะค่อยๆขยายออกนี่ใจเราเริ่มมีฤทธิ์แล้วมีอานุภาพทางใจเกิดขึ้นแล้วดวงแก้วใสๆองค์พระใสที่ติดที่กลางส่วนกายของเราที่ว่านั่งนอนยืนเดินพูดทำเหยียดแขนคู่แขนอยู่ในบทใดเข้าน้ำน้ำมาแปรงฟันที่เราเห็นดวงแก้วหรือองค์พระนั้นจะค่อยๆขยายจะฟ้องเบาจะขยายกว้างไปเรื่อยๆเลยดวงแก้วเนี่ยขยายใหญ่เต็มตัวเราขยายไปกับตัวเราเลยนั่งที่วัดนี่ก็ขยายเต็มวัดพระธรรมกายขยายขยายกว้างไปเต็มอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขยายไปเรื่อยๆเลยจะทั้งทั่วประเทศไทยคุมโลกได้เลยอย่างนี้พุทธเจ้าท่านเรียกว่าปฏิภาคนิมิตคือดวงแก้วองค์พระที่ปรากฏขึ้นที่กลางส่วนกายของเราเนี่ยมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพคือจากที่เล็กก็ได้หรือจะขยายใหญ่คุมโลกแบบนี้ก็ได้หรือจะย่อเล็กลงเหมือนเล็กเหมือนปลายเข็มก็ได้ความชัดเจนก็เหมือนกันจะเล็กเหมือนไปเห็นก็ยังเห็นชัดเหมือนเดิมฝึกนี้ไปบ่อยใจเราก็จะมีอนุภาพจะขยายไปเรื่อยแต่ฝึกนี้มากเข้าครับเดี๋ยวก็ดวงแก้วก็ผุดขึ้นมาเรื่อยเลยคนนี้นะจากดวงหนึ่งก็จะมีดวงหนึ่งผุดซ้อนขึ้นมาผุดซ้อนขึ้นมาในกลาง
ศูนย์กลางกายเราแล้วก็ขยายกว้างไปนะขยายใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็มีดวงใหม่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วจนกระทั่งพลั่งพลูเลยนะพลั่งพลูเหมือนน้ำพุเหมือนไฟพเนียงอาจารย์ก็จะเปรียบเทียบไงเอาว่าเหมือนน้ำพุอะไรนะพลั่งพลูเร็วแรงมีพลังเลยถึงเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามั่นใจกับผลของการปฏิบัติธรรมของเราว่าเราเนี่ยมาถูกทางแล้วเพราะเป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงที่มันพรั่งพรูมีพลังทั้งดวงแก้วหรือองค์พระก็ตามเนี่ยก็จะผุดตอนขึ้นมาอย่างเร็วแรงมีพลังมากๆเลยจนร่างใจของเราเนี่ยหยุดนิ่งละเอียดทุกส่วนเราจะไปรวมใจจะไปรวมกับดวงธรรมภายในตรงนี้พระอาจารย์ใช้คำว่าดวงธรรมภายในซึ่งจะแตกต่างจากดวงแก้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันนั้นเป็นดวงธรรมอันนี้เป็นดวงแก้วดวงธรรมก็คือดวงธรรมนะฮะดวงแก้วก็คือดวงแก้วมันจะแตกต่างกันเราปฏิบัติมาถึงนี้เราก็จะแยกออกเองเราจะรู้เองด้วยตัวเราเองว่าอันนี้คือดวงธรรมนะอันนี้คือดวงแก้วนะนะดวงธรรมลักษณะของดวงธรรมก็จะเป็นดวงกลมใสสว่างนะเนี่ยตรงนี้เราจะรู้ด้วยตัวของเราเองเลย หรือประเภทหนึ่งที่ฝึกมาถึงตรงนี้พอใจรวมหยุดนิ่งเนี่ยที่ดวงหรือองค์พระผุดตอนขึ้นอย่างเร็วแรงมีพลังนะไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะรวมดับบุ๊บไปเลยนะเหมือนหล่นบุ๊บลงไปแล้วก็ลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสสว่างนะตรงนี้ก็เรียกว่าดวงธรรมเช่นเดียวกันนะเป็นดวงธรรมบริสุทธิ์ที่ปรากฏขึ้นที่กลางศูนย์กลางกายของเราหรืออีกประเภทหนึ่งคือพวกที่ปฏิบัติจนทั้งดวงแก้วและองค์พระเนี่ยผุดซ้อนขึ้นมาจากกลางศูนย์กลางกายของเราปฐมจักรเราขยายกว้างไปแล้วก็ผุดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบเร็วแรงมีพลังมันจะพลั่งพลูที่กลางศูนย์กลางกายของเราเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่ใจเราเนี่ยมันหยุดสนิทพอหยุดสนิทแล้วมันจะดับบุบลงไปสู่ภายในที่เราผูกน้ำท่านใช้คำว่าตกศูนย์ท่านผูกน้ำใช้คำว่าตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในท่านใช้คำว่าจำเห็นคิดรู้รวมหยุดเป็นจุดเดียวหยุดแล้วดับดับแล้วเกิดมันจะรวมบุบแล้วก็ดับลงไปสู่ภายในทีนี้ตัวเราจะหายหมดเลยแล้วมันจะลอยมาเป็นดวงกลมใสสว่างสว่างโพลติดที่กลางศูนย์กลางกายของเราจะติดนิ่งแน่นอยู่นั่นเลยเป็นดวงสว่างพลูพร้อมกับใจที่ปิติสุขมีพลังมากตัวนี้เรียกว่าดวงธรรมอันนี้เราถึงว่าดวงธรรมหรือหลวงปู่นั้นเรียกว่าดวงปฐมมรรคดวงปฐมมรรคซึ่งเป็นต้นทางไปสู่พระนิพพานพระอาจารย์จะแนะนำมาถึงแค่ตรงนี้นะฮะแนะนำมาถึงแค่ตรงนี้ทีนี้สำหรับท่านที่ไม่ชอบในเรื่องของการนึกถึงดวงแก้วและก็องค์พระนะไม่ชอบนึกถึงดวงแก้วแล้วองค์พระคือชอบที่จะวางใจนิ่งเฉยๆนะคือถ้านึกถึงดวงแก้วองค์พระแล้วมันจะเครียดมันจะตึงไม่มีความสุขในการปฏิบัติธรรมหรือเราก็จะเลือกวิธีการง่ายสุดเราคือนึกเอาวางใจหยุดนิ่งที่กลางศูนย์กลางกายในอารมณ์ที่สบายนะมีสติรู้ตัวที่กลางกายตลอดเวลาแล้วก็ประคองใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งที่กลางศูนย์กลางกายของเรานะหยุดนิ่งที่กลางศูนย์กลางกายของเรานะใจหยุดนิ่งเบาสบายไปเรื่อยมีสติรู้ตัวตลอดเวลาใจก็จะโปร่งจะโล่งจะเบาจะสบายขึ้นไปเรื่อยนะจะโล่งจะโปร่งจะเบาจะสบายไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรายอมรับด้วยใจว่ามันสบายจริง
มันสบายแบบที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยในชีวิตเนี่ยมันโปร่งมันเบามันสบายหายใจนี่โล่งไปหมดเลยมันมีความรู้สึกว่าลมหายใจของเราเนี่ยจากภายในเนี่ยขยายไปสุดขอบจักรวาลได้สุดขอบฟ้าได้ลมหายใจจากสุดขอบฟ้าก็ดูมันจะเข้ามาสู่ภายในเราได้มีความรู้สึกว่าจะกลมกลืนประสานเป็นเอียงเดียวกันได้แล้วก็โปร่งเบาสบายจริงๆเลยสบายสบายอารมณ์ตัวนี้พอมาถึงนี่มันจะมีความรู้สึกมันชอบมากไม่อยากพลาดจากอารมณ์นี้นะเราจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากพลาดอารมณ์นี้เลยใจมันจะนิ่งจะละเอียดลงไปละเอียดลงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็มีเวลานิดนึงก็อยากจะนั่งหลับตานะแต่นั่งมาถึงสมาธิตรงนี้มีเวลานิดเดียวอยากจะหลับตาอยากทำสมาธิไม่อยากได้อะไรไม่ต้องการอะไรต้องการแค่มีอาสนะสักผืนหนึ่งที่นั่งที่สงบแค่นี้เราก็พอใจแล้วชีวิตนะมันก็จะโปร่งเบาสบายโล่งไปหมดเลยตัวเราจะเบาขยายจนทั้งตัวหายไปเลยกลมกลืนไปกับบรรยากาศนะใจจะเบาสบายขยายเรากับบรรยากาศจะรู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่เราก็ยังไม่เห็นอะไรนะยังไม่มีอะไรปรากฏยังมีอะไรให้ดูเลยแต่เราจะรู้สึกว่าพึงพอใจกับอารมณ์นี้มากๆมีความรู้สึกว่าเป็นอารมณ์เดียวอารมณ์ดีที่เราพึงแสวงหามาตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้เอาอะไรมาแลกก็ไม่เอานั่นแหละตอนนี้พอใจแล้วกับชีวิตที่มาถึงตรงนี้เช่นเดียวกันกับคำตอบในใจเราคือเรามาถูกทางแล้วนะฮะกับการปฏิบัติธรรมเรานะอย่างที่ว่าเรามาถูกทางแล้วใจจะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเลยหลับตาทีแรกมันก็จะเป็นอารมณ์เนี้ยจะหยุดนิ่งถึงจุดหนึ่งมันก็จะรวมบุบกลับสู่ภายในที่หลวงปู่น้ำจะใช้คำว่าตกศูนย์นั่นแหละใจมันจะรวมบุบลงไปเลยไปสวมซ้อนกับดวงธรรมที่อยู่ในตัวของเราจะลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสสว่างติดที่กลางสุดในกายของเราเลยปิติสุขเกิดนะสุขใดเสมอเหมือนที่สุขจะเกิดขึ้นหยุดนิ่งตรงนี้ไม่มีนะไม่มีเลยอสุขนี้มันจะพลั่งพลูขยายหมดทั่วทุกขุมทุกขนทั่วเรือนร่างกายของเราพอมาดูทำอะไรก็สว่างเจิดจ้าเนี่ยตรงนี้สมบัติแสนล้านก็สู้ไม่ได้จะเอาภูเขาเพชรภูเขาทองคำหรือสมบัติทั้งโลกมากองรวมกันมันก็สู้อายทรัพย์ภายในจากการเข้าถึงดวงธรรมตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้มีคุณค่ามากกว่านะฮะมากกว่าทีเดียวตรงนี้เราก็เรียกว่าดวงธรรมหรือหลวงปู่น้าเรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นดวงใสๆบริสุทธิ์เหมือนพระจันทร์ในคืนมันเป็นสว่างโล่งติดกลางกายของเราเลยเราก็จะดำเนินจิตตัวนี้เข้ากลางต่อไปอีกเพศหนึ่งที่ไม่ได้นึกอะไรเลยนะไม่ได้นึกอะไรเลยใจหยุดนิ่งเฉยๆนิ่งสบายเบาจนร่างใจเรามาละเอียดไปเรื่อยเลยพอใจละเอียดไปเรื่อยมันจะถูกส่วนได้ตัวของตัวเองนะใจจะโปร่งเบาสบายขยายสภาวะเดิมนะสภาวะเดิมเลยแต่พอละเอียดไปถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นแสงสว่างนะตรงนี้นะแต่แตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้คือเมื่อกู้ไม่เห็นเลยไม่มีอะไรให้ดูเลยอยู่ๆจะใจก็จะลืมไปเป็นตกศูนย์ไปพบดวงธรรมภายในเลยอีกหนึ่งคือใจนิ่งพอนิ่งแล้วมันโปร่งโล่งเบาสบายขยายกว้างมาเลยสุดขอบฟ้าเลยเราเหมือนอยู่ในอวกาศในท่ามกลางความสงบที่นิ่งเรียบทุกส่วนเราจะพบแสงสว่างภายในเป็นแสงที่ใสบริสุทธิ์เจิดจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ที่ปรากฏขึ้นในยามเช้าทอแสงเงินแสงทอง
เป็นแสงทองใสๆเหมือนแสงแก้วเย็นตาเย็นใจนะแสงนี้เป็นแสงที่เย็นเย็นตาเย็นใจเราจะรู้สึกว่าเราจะมองแสงสว่างด้วยความเพลิดเพลินไม่ความรู้สึกว่าแสบลูกในตาแต่กับชอบแสงสว่างนี้เป็นแสงที่สวยงามนะสดใสชีวิตเรารู้สึกสดชื่นเบิกบานขึ้นมาเลยนะใจเราก็จะนิ่งอยู่ที่กลางความสว่างไว้เรื่อยพอใจละเอียดถูกส่วนในกลางความสว่างเราจะพบจุดเริ่มต้นของแสงสว่างภายในอาจจะเป็นจุดเล็กๆเล็กนิดหนึ่งเหมือนปลายเข็มนั้นแต่ว่าสว่างเจิดจ้าอยู่ท่ามกลางความสว่างพอใจเรานิ่งนิ่งนิ่งละเอียดไปเรื่อยๆเห็นใหม่ๆเนี่ยจะรู้สึกเหมือนเราเห็นจุดเล็กใสสว่างที่ไกลๆแต่พอเราดูไปใกล้ดูไปเรื่อยๆดูเพลินๆดูเผลอๆดูโดยไม่ตั้งใจมากเกินไปจุดเล็กใสสว่างจะกับเราจะดูเหมือนจะเข้ามาหากันบางครั้งเราเข้าไปหาจุดเล็กใสสว่างบางครั้งจุดเล็กใสสว่างก็เข้ามาหาเราก็แล้วแต่ว่าสภาวะใจสภาวะธรรมเราจะเป็นยังไงก็ปล่อยไปตามสภาวะธรรมนั่นแหละแล้วจุดเล็กใสสว่างก็ขยายใหญ่โตแล้วก็เป็นดวงใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเลยเหมือนพระจันทร์นี่คือมันเพ่นเหมือนดวงแก้วเปล่งแสงประกายเจิดจ้าสว่างติดกลางส่วนกลางเราเช่นเดียวกันตรงนี้ก็เรียกดวงธรรมเช่นเดียวกันเป็นดวงธรรมดวงปฐมมรรคนั่นแหละนะที่เราจะดำเนินจิตเข้าไปสู่พระธรรมกายในตัวนะเพราะนั้นจะมาทางไหนก็ตามสุดท้ายก็จะมาพบดวงธรรมภายในตรงนี้แหละนะพบดวงธรรมภายในตรงนี้นะเช่นเดียวกันทุกคนเลยนะฮะ ทีนี้เราจะปฏิบัติด้วยการนึกหรือการไม่นึกก็ตามเนี่ยในช่วงขั้นตอนหนึ่งของใจที่สงบที่หยุดนิ่งแล้วเนี่ยเราอาจจะพบประสบการณ์ภายในตรงนี้นะหลวงพี่จะแนะนำเรื่องต้นนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่ปฏิบัติทำใหม่เนื่องจากว่าถ้าไม่แนะนำตรงนี้แล้วเราเจอประสบการณ์อะไรเราอาจจะทำไม่ถูกต้องในกรณีที่เราจะนึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระหรือไม่นี้ก็ตามเมื่อใจเราเนี่ยสงบใจหยุดใจนิ่งแล้วเราจะพบประสบการณ์ภายในเช่นเรารู้สึกมันยืดขึ้นไปตัวเนี่ยยืดขึ้นไปจากที่เรานั่งอยู่กับพื้นเนี่ยรู้สึกเหมือนตัวเรามันยืดไปติดฝ้าติดเพดานติดหลังคาอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นเองนะฮะเกิดจริงนะฮะตัวเรารู้สึกมันยืดยืดไปเรื่อยเลยหรือบางคนรู้สึกมันตัวมันย่อมันไม่ยืดแต่มันย่อมันค่อยวุด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 ลงไปเรื่อยเลยแล้วเรารู้สึกว่าตัวเราติดพื้นไปนิ่งแน่นไปอยู่กับพื้นบางครั้งรู้สึกตัวเราเล็กเหมือนมดติดอยู่กับพื้นบางคนรู้สึกว่าตัวนี่ขยายตัวพองเหมือนนึ่งอ่างพองเหมือนเอาลูกเอาลมเป่าลูกโป่งนะค่อยๆพองขยายใหญ่ๆไปเรื่อยๆใหญ่โตไปเรื่อยๆเลยใหญ่ทั้งเต็มสภานะเต็มประเทศล้นประเทศขยายเต็มโลกอะไรต่างขยายพองไปเรื่อยเลยรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยขยายไปเรื่อยวุ้ดวุ้ดวุ้ดขยายพองไปเรื่อยบางคนรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยหมุนตัวพองไปแล้วบางคนรู้สึกตัวหมุนบางคนก็รู้สึกตัวหายบางคนเห็นแสงสว่างแวบจ้าขึ้นมาบางคนเหมือนจะตกจากที่สูงคือจะโกรธประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่วิธีการที่พระเดชคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ท่านแนะนำเอาไว้ก็คือให้ทำเฉยๆนะคือดูเฉยๆแล้วก็อย่าไปฝืนประสบการณ์อย่าไปต่อต้านอย่าไปเหนี่ยวรั้งไม่ต้องทำอะไรทำแค่หยุดนิ่งเฉยๆท่านสั่งกับเช้าเลยว่าอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรบางครั้งประสบการณ์นี้มัน
มันเป็นประสบการณ์ที่โลดโผนนะมันน่ากลัวมันน่าตื่นเต้นนะท่านประธานก็เช่าแล้วว่าอย่าลืมตาอย่าขยับตัวไม่ต้องกลัวอะไรเพราะไม่มีอันตรายอะไรมันมีแต่ดีทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าพอถึงตรงนี้แล้วมันอดที่จะลืมตาไม่ได้เพราะมันตื่นเต้นเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตของเราจะตื่นเต้นบางครั้งก็ตกใจถ้าเราลืมตาเราขยับตัวมันก็จะกลับมาที่เดิมนะประสบการณ์ภายในที่จะตัวย่อตัวยืดตัวขยายหรือจะตกอยู่ที่สูงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะกลับมาที่เดิมคือกลับมาจุดเริ่มต้นเดิมแต่พอเราหลับตาต่ออีกมันก็เป็นอีกเหมือนเดิมแต่พอใจเราเป็นสมาธิตั้งมั่นมันหยุดมันนิ่งมันก็จะไปเจอสภาวะธรรมเดิมอีกก็เกิดทรงงานในนี้ใหม่เหมือนเดิมเพราะนั้นคำแนะนำก็คือหยุดนิ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องใช้วิธีการใดๆอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันอย่าไปฝืนประสบการณ์อย่าไปเหนี่ยวรั้งอย่าไปต่อต้านนะปล่อยให้มันเป็นไปตามปกติธรรมชาติของใจที่อยากจะเป็นไปแต่ตรงนี้นะมันก็จะเป็นอยู่สักระยะหนึ่งแล้วมันจะข้ามขั้นตอนนั่นก็จะรวมหยุดพอหยุดเรียนถูกส่วนก็เป็นดวงกลมใสสว่างก็ถึงดวงธรรมะก็ถึงดวงธรรมภายในเช่นเดียวกันนะตรงนี้นะเพราะนั้นถ้าปฏิบัติมาแล้วเนี่ยมาเจอประสบการณ์นี้นี่ก็ให้เรียนไว้นั่นเรามาถูกทางแล้วนะมาถูกทางแล้วหรือบางคนปฏิบัติมาเนี่ยไม่เจอประสบการณ์นี้เลยก็อย่าเพิ่งคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เจอประสบการณ์นี้เลยนะไม่เห็นตัวยืดตัวย่อตัวขยายตัวหมุนหรือเหมือนอย่างที่พระอาจารย์บอกเลยไม่จำเป็นนะจ๊ะไม่จำเป็นเลยนะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอประสบการณ์นี้ก็ได้คือเริ่มต้นจากใจหยุดนิ่งแล้วก็พอรวมหยุดถูกส่วนก็ไปถึงดวงธรรมเลยก็ได้แต่ได้หมดเลยเพราะนั้นเราไม่ต้องเฉพาะเจาะจงไม่ต้องกำหนดกฎเกณฑ์ว่าแม้เราต้องไปพบประสบการณ์ภายในอย่างนี้ไปตามขั้นตอนไม่จำเป็นนะทีนี้พระอาจารย์ที่บอกเอาไว้นี่ก็เพราะว่าในกรณีที่เราปฏิบัติไปแล้วเราไปเจอประสบการณ์เช่นนี้นะคำแนะนำก็คืออย่าลืมตาอย่าขยับตัวไม่ต้องกลัวอะไรอย่าฝืนประสบการณ์ใดๆทั้งนั้นทำใจนิ่งเฉยๆหยุดนิ่งเฉยสบายพอเรียนทุกส่วนมันจะข้ามประสบการณ์นี้ไปเป็นดวงกลมใสๆนะเป็นดวงกลมใสก็ถึงทำในตัวของเราอย่างนั้นนะหลวงปู่องค์นั้นท่านใช้คำดุกว่านั้นนะถ้าเจอประสบการณ์ภายในเนี้ยจะใช้คำว่าแม้นฟ้าจะถล่มแผ่นดินจะทลายคอขาดบาดตายช่างนะคือถ้าเจอประสบการณ์ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแม้นฟ้าจะถล่มแผ่นดินจะทลายขอขาดบาดตายช่างท่านให้หยุดนิ่งเฉยแล้วก็สั่งกับชาวว่าหยุดนั่นแหละเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จนะคือถ้าฟ้าจะถล่มนะแผ่นดินจะทลายขอขาดบาดตายก็ยังให้ทำไมฮะก็นิ่งเฉยๆนะหยุดนิ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะทำอะไรแค่หยุดนิ่งเฉยพอโยนเรียนถูกส่วนแล้วใจมันจะรวมวุบถูกส่วนได้ตัวของตัวเองเราไม่ต้องทำอะไรเลยสุดท้ายเราจะพบดวงธรรมภายในที่สว่างสวัยที่บริสุทธิ์เจิดจ้าที่กลางส่วนกายของเราแล้วเราจะเข้าดวงธรรมภายในตรงนี้ไปตามขั้นตอนเลยตามที่หลวงปู่นั้นได้ต่อไว้เลยนะพบธรรมในธรรมพบกายในกายนั่งถึงพระธรรมกายนะตามแบบที่หลวงปู่นั้นท่านได้ต่อเอาไว้งั้นนะดังนั้นพระอาจารย์ก็ขอแนะนำนะประสบการณ์ภายในจุดเริ่มต้นนะให้ธรรมญาติทุกคนจะได้นำไปปฏิบัติได้ถูกต้องต่อจากนี้ไปพวกเราทุกคนจะได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันนะพวกเราทุกคนก็นั่งขัดสมาธินะใครที่นั่งขัดสมาธิไม่ถนัด
ก็เรานั่งอยู่ในอริยบทที่สบายของเราจะนั่งขัตตมาธรรมดาก็ได้พับเพียบซ้ายพับเพียบขวาหรือนั่งอยู่ในอริยบทที่เหมาะสมนั้นก็ได้นั่งขัตตมาที่นั่งลำเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเลื่อนนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางมือทั้งสองไว้บนหน้าตักของเราอย่างสบายสบายหลับตาของเราลงอย่างเบาๆเป็นการหลับตาที่สบายๆหลับตาคล้ายๆกับตอนที่เรากำลังจะนอนหลับคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับงั้นสังเกตดูว่าตอนที่เราใกล้จะหลับเราจะหลับตาสบายไม่มีความตึงความเครียดไม่กดลูกในตาลงไปอย่างนั้นโดยคล้ายกับจะหลับก็ไม่ใช่จะตื่นก็ไม่เชิงก็ได้ลอยต่อระหว่างกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่ว่ามีสติรู้ตัวที่กลางศูนย์กลางกายเราตลอดเวลานั่นคือการหลับตาที่ถูกต้องพระเดชคุณหลวงพ่อธรรมชโยพระราชภาวนาสุดคุณครูไม่ใหญ่ของเราท่านจะเน้นย้ำมากเลยนะเรื่องการหลับตาทำสมาธิเจริญภาวนาท่านก็สั่งกำชับไปเลยว่าถ้าหลับตาเป็นเดี๋ยวจะเห็นภาพภายในถ้าหลับตาไม่เป็นมันก็จะมึนมันตึงใจไม่สงบถ้าหลับตาเป็นเดี๋ยวเราจะเห็นภาพภายในเห็นดวงใสใสองค์พระใสใสเกิดขึ้นมาง่ายๆเลยที่กลางศูนย์กลางกายของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิทุกครั้งการประพฤติปฏิบัติธรรมการหลับตาเป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นต้องหลับตาของเราเบาๆสบายๆผ่อนคลายนะผ่อนคลายสบายสบายสังเกตดูว่าเราเนี่ยหลับตาสบายไหมถ้าสบายแล้วเนี่ยเราสึกเหมือนเราอยากจะอยู่ในบทนี้ไปนานๆนะชอบมีความสุขรักสมัครใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ความรู้สึกฝืนในการปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยหลับตาเป็นมันจะเป็นอย่างนี้นะนี่เวลาหลับตาแล้วเราก็ผ่อนคลายร่างกายแล้วสบายทุกๆคนเลยนะทุกคนทุกท่านเลยผ่อนคลายร่างกายแล้วสบายเราสังเกตดูว่าเราสบายไหมอาการทุกส่วนเลยผ่อนคลายหมดเลยตั้งแต่บนใบหน้าของเราหน้าผากของเราศีรษะของเราเนี่ยผ่อนคลายนะลำคอบ่าไหล่ทั้งสองหลังของเราตลอดถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าให้เป็นอริยบทท่านั่งที่สบาย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 คล้ายๆกับเรานั่งพักผ่อนเนี่ย
มันจะไม่เหมือนกับการที่เรานั่งสมาธิจริงจังอะไรอย่างนั้นจะคล้ายๆกับเรานั่งพักผ่อนเมื่อเรานั่งพักกายพักใจสงบกายสงบใจเหมือนตอนที่เรานั่งอยู่ริมน้ำเงี้ยนะริมทะเลบนยอดเขาในป่าในเขาตอนที่เรานั่งพักผ่อนจะไปสบายไงเวลานั่งสมาธิให้สบายงั้นอย่าไปนั่งแบบเกร็งๆเครียดงั้นไม่เอานะถ้าตึงเกินไปเนี่ยใจมันจะไม่สงบถ้าหย่อนเกินไปมันก็จะเคลิ้มผ่อยหลับมันสบายคาที่ไปเลยหลับเผลอสติตึงไปใจมันก็ไม่สงบมันนั่งแบบบีบๆเค้นๆแต่บังคับใจนะมีความเครียดก็มาบดบังไม่มีความสุขในการปฏิบัติธรรมใจก็ไม่สงบอีกเพราะนั้นไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปทางสายกลางในจุดเริ่มต้นก็คืออารมณ์สบายนั่นเองอารมณ์สบายตัวนี้นะของใครของคนนั้นนะแล้วต้องสังเกตของเราเองว่าตอนนี้เรานั่งเนี่ยเราตึงไปไหมจะไม่มีใครมาบอกเราได้แล้วตัวของเราเองจะบอกตัวของเราเองร่างกายและจิตใจเราจะเป็นเหมือนมิเตอร์บอกตัวเราเองว่าตอนนี้มันตึงเกินไปแล้วนะตอนนี้มันหย่อนเกินไปแล้วถ้าตึงไปแล้วก็ปรับซะถ้าหย่อนไปแล้วก็ปรับไปจุดที่สบายอย่าสบายนะจ๊ะสบายสบายนั่งให้สบายนั่งหน้ายิ้มยิ้มพริ้มอยู่ภายในนั้นไม่เอาอะไรตอนนี้เอาแต่ความสุขในการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่เห็นก็ไม่เป็นไรอย่าไปปริวิตกกังวลว่าเราจะต้องเห็นเหมือนคนอื่นเขาจะต้องเห็นดวงแก้วองค์พระเห็นแต่ก่อนแล้วถึงจะเข้าถึงธรรมจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นเลยจำเป็นตรงที่ว่าเราหลับตาทำสมาธิเจริญภาวนาแล้วเรามีความสุขไหมมีความสบายไหมสบายเนี่ยสบายทุกขั้นตอนไหมตั้งแต่เริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมในการที่เราปฏิบัติธรรมและแต่เราเลิกปฏิบัติธรรมไปแล้วเรามีความสุขทุกขั้นตอนไหมมันโปร่งมันเบามันสบายอยากจะนั่งต่อไปเรื่อยงั้นไม่กังวลกับเรื่องเวลาที่ผ่านไปงั้นไหมแต่แรกเราเห็นความสุขอย่างนี้แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะเรามาถูกทางแล้วเวลานั่งสมาธิเราก็อย่าไปกังวลเรื่องความเห็นมากจนเกินไปคือเห็นก็ช่างไม่เห็นก็ไม่เป็นไรมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆโดยใจเป็นปกติธรรมดาธรรมดาให้ใจเราสงบให้ใจหยุดใจนิ่งพอใจหยุดนิ่งแล้วเดี๋ยวความสุขในการปฏิบัติธรรมก็จะก่อตัวเกิดขึ้นมาเองนั่นที่เราทำสมาธิแล้วใจเราเนี่ยหยุดนิ่งๆทุกคนนะให้ใจเราเนี่ยหยุดนายหยุดหยุดนายหยุดนิ่งนายนิ่งไปที่กลางศูนย์กลางกายของเรา
ในสภาวะที่อารมณ์สบายแม้เราจะไม่เห็นอะไรก็ไม่เป็นไรแม้เราจะไม่เห็นอะไรเลยยังไม่มีดวงแก้วใสๆปรากฏที่กลางสุดแดนกายยังไม่มีองค์พระใสๆยังไม่มีแสงสว่างใดปรากฏก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะให้เอาใจของเราเนี่ยหยุดนิ่งเฉยๆประคองใจของเราเบาๆนิ่งๆแต่ไปสบายไปที่กลางศูนย์กลางกายของเรามีสติรู้ตัวตลอดเวลาพร้อมกับบริกรรมภาวนาไปในใจว่าสัมมาอรหัง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 ไปเรื่อยเลยเราจะประคองใจให้หยุดให้นิ่งสงบเบาสบายที่กลางศูนย์กลางไปเรื่อยพร้อมกับบริกรรมภาวนาไปว่าสัมมาอรหัง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 ไปเรื่อยๆถ้าจะภาวนาสัมมาอรหังไปจนกว่าใจเรามีความรู้สึกไม่อยากภาวนาเมื่อใจเราสงบใจหยุดใจนิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นอย่างดีแล้วใจก็ไม่อยากภาวนาไปเองอยากจะหยุดอยากจะนิ่งอยากจะทิ้งจากลมในภายนอกแล้วก็มาสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิที่กลางศูนย์กลางกายของเราใจเราก็จะหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งก็ไปสู่ภายในไปเรื่อยเลยพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่อยากภาวนาก็อย่าไปภาวนาคือทิ้งคำภาวนาไปเลยเหลือแต่ใจที่นิ่งนิ่งเบาเบาตัวสบายที่กลางศูนย์กายตลอดเวลาคือมีสติรู้ตัวที่กลางกายตลอดเวลาไม่ต้องทำอะไรทำแค่หยุดกับนิ่งเฉยๆเบาๆสบายๆอย่างมีความสุขไปเรื่อยๆเลยสำหรับท่านที่ใจหยุดนิ่งแล้วเห็นแสงสว่างภายในเป็นแสงที่ละเอียดอ่อนคล้ายกับดวงอาทิตย์ที่ปรากฏขึ้นในยามเช้าเจิดจ้าขึ้นมาที่กลางศูนย์กลางกายเป็นแสงที่เย็นตาเย็นใจสวยงามเหมือนแสงแก้วแล้วก็ดูแสงสว่างนั้นไปเรื่อยๆทำใจนิ่งๆเฉยๆดูที่กลางของความสว่างด้วยใจที่เป็นปกติธรรมดาธรรมดาไม่ต้องลิงโลดใจไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องทำอะไรแค่หยุดกับนิ่งเฉยๆสบายอยู่ที่กลางความสว่างให้ต่อเนื่องกันไปสำหรับท่านที่ใจหยุดนิ่งแล้วเ
็นดวงแก้วใสใสบริสุทธิ์คือนึกถึงดวงแก้วก็ใจหยุดไปที่กลางดวงแก้วพร้อมกับบริกรรมภาวนาปณิจัยว่าสัมมาอรหัง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 แต่จะภาวนาสัมมาไปเรื่อยพร้อมกับใจตรึกนึกถึงดวงใสบริสุทธิ์ใจอยู่ไปที่กลางของความใสสว่างที่กลางศูนย์กลางกายของเราเบาๆแต่สบายให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งที่กลางดวงธรรมใสใสกลางองค์พระใสใสใครที่ตึกนึกถึงองค์พระก็อาราธนาองค์พระท่านนั่งหันมาพักออกด้านเดียวกับเราตอนอยู่ที่กลางศูนย์กลางกายของเราองค์พระท่านใสบริสุทธิ์เหมือนทำด้วยแก้วเหมือนแกะสลักจากก้อนเพชรใสใสปรากฏที่กลางศูนย์กลางกายของเราแล้วก็ดูท่านด้วยใจที่สบายสบายดูเพลินดูเผลอเผลออย่าไปตั้งใจดูมากเกินไปที่ได้คำว่าไปจ้องท่านอย่างนั้นเดี๋ยวไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องท่านอย่างนั้นมันดูก็ให้ดูเผลอเผลอดูเพลินดูสบายสบายทำใจนิ่งๆตรึกนึกถึงองค์พระใจหยุดนิ่งไปที่กลางองค์พระพร้อมกับบริกรรมภาวนาไปในใจว่าสัมมาอรหัง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 เราจะภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆเลยจะตั้งใจเรื่องสงบใจหยุดใจนิ่งพอใจเราเนี่ยตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นอย่างดีแล้วเราจะมีความรู้สึกไม่อยากภาวนาตัวนี้เราก็ทิ้งคำภาวนาไปเหลือแต่ดวงแก้วใสใสองค์พระใสใสแล้วเราก็ประคองใจเราหยุดให้นิ่งอย่างสบายสบายอย่างเบาให้ต่อเนื่องไปแล้วค่อยๆฝึกค่อยๆทำนะให้ใจเราเนี่ยอยู่ให้ใจเรานิ่งเบาๆสบายสบายอย่างมีความสุขกันทุกๆคนเลยต่างคนต่างประพฤติปฏิบัติธรรมกันไปเงียบๆทุกๆคนนะตั้งใจกันทุกคนเลย